ับสนุนโดย Ken Groupสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่19ธันวาคม2561นะคะโห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 คุณผู้ชมแบบจะแทบเขาเรียกว่าอะไรหัวเราะแทบสิ้นสติแบบว่าโอ้ตลาดหุ้นไทยลงทุกวันเลยเมื่อวานหนักหน่วงมากเลยแล้วทำจุดต่ำที่สุดแบบเขาเรียกว่าอะไรในรอบปีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ 1,583.19 จุดต่ำสุดๆของปีนี้ตอนนั้นที่ทำเอาไว้นะก็ 1,584 ตอนเมื่อวันที่29เดือน6นะคะ 1,584.68 จุดตอนนั้นจุดต่ำสุดแต่เมื่อวานนี้ต่ำกว่าจ้า1จุดก็ต่ำกว่านะคะโลสุดๆนี่ 1,580.58 จุดนะคะต่ำที่สุดในรอบปีนี้แล้วแถมจุดปิดก็ต่ำที่สุดในรอบปีนี้ด้วย 1,583.19 จุดนะคะจะมาตายท้ายปีซะแล้วเราอย่าเพิ่งตายฮึบสู้ๆกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ลงไปตั้ง 18.29 จุดแน่ก็กลุ่มที่โดนเทขายกันออกมานะก็จะมีกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตเคมีกลุ่มพ็อพเพอร์ตี้นะคะแต่ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธินะ335 ล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเขายังซื้อในฝั่งของพันธบัตรรัฐบาลฝั่งตลาดตราสารหนี้ค่ะ 1,566 ล้านบาทนะคะแต่เขาช็อตในฟิวเจอร์สเนี่ย 6,751 สัญญาก็คงช็อตฟิวเจอร์แล้วมาซื้ออันนี้ป่ะเนาะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราต้องสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะจะไปปีใหม่แล้วมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้น่าจะรีบาวได้นิดหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมมาย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะคุณผู้ชมก็เข้ามากดลิงก์ที่วิดีโอพอกดลิงก์ปั๊บนะคะคุณผู้ชมก็ทักทายกันเข้ามาได้ส่งคำถามได้มีคำถามอะไรอยากถามเรื่องอะไรไม่จำเป็นต้องหุ้นก็ได้เอาภาพรวมๆภาพเศรษฐกิจหรืออะไรก็ได้นะเอาให้มันเกี่ยวกับรายการนิดนึง นะคุณผู้ชมถามได้นะคะไม่จำเป็นต้องว่าติดหุ้นตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ถามไม่เอาเราถามได้หมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพทุกอย่างที่มันจะมีผลต่อการลงทุนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยนะคะรู้สึกว่าพักหลังๆคนเริ่มจะดูน้อยลงรู้สึกว่าจะชีช้ำกันมาดูกันเถอะค่ะถึงไม่มีคำถามหุ้นก็ตามนะคะอย่างน้อยเรามาฟังแล้วก็นำความรู้กลับไปใช้นะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีหุ้นเนี่ยอย่างที่เมื่อวานคุยกับพี่ต้นนะคะเราก็มาฟังแล้วเอาความรู้เอาไว้นะคะคนอื่นไม่สนใจตลาดไม่ฟังไม่รับความรู้อะไรเรามารับฟังเราก็ได้เปรียบกว่าพอมันตลาดมันเริ่มที่จะมันน่าลงทุนได้เราก็จะรู้ก่อนเราก็จะรวยกว่านะคะทีนี้มาดูมีทางด้านของเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ channel แล้วก็เลข8จะปรากฏเลข8เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มี Twitter @ch8thailand ก็คือสะดวกช่องทางไหนคุณผู้ชมก็จัดไปนะไปกดช่องทางนั้นดูได้นะคะแล้วก็เนี่ยมาแสดงเนี่ยมีคุณผู้ชมคุณรอดกตานะคะยังไงรบกวนปอมไม่แน่ใจว่ากดดูวิดีโอหรือยังเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ในนี้นะคะยังไงกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะคุณผู้ชมมันถึงจะแบบมีคอมเมนต์โผล่ขึ้นมาให้ปอมเห็นนะเพราะปอมไม่สามารถออกไปได้ออกไปแล้วปอมจะไม่เห็นของท่านอื่นเลยนะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้3,000กว่าช่องทั่วโลกนะคะขึ้นจอใหญ่เลยนะคะไม่ใช่แบบอยู่แบบนะจอเล็กๆแท็บเล็ตอยู่บ้านเราก็อยากดูจอใหญ่ๆป่ะเดี๋ยวนี้ทีวีสมัยใหม่ก็มีช่อง HDMI แล้วนะคะให้ต่อเนี่ยนะคะอ่ะมาเอาอะไรก่อนดีเพราะว่าเมื่อคืนน้ำมันก็ไม่ค่อยดีนะลงแบบน่ากลัวมากเอาสหรัฐก่อนแล้วกันดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะบวกกันทั่วหน้าบวกไปคนละนิดคนละหน่อยนะคุณผู้ชมแบบว่าบวกแบบไม่อยากบวกอ่ะเนาะก็
กังวลนะยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่เป็นตัวกดดันอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็รอเรื่องผลการประชุมเฟดด้วยนะเนี่ยเป็นปัจจัยนี้เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เอเชียก็จะแบบบวกไม่อยากบวกลบก็ลบนิดๆหน่อยๆนะคะรอการประชุมเฟดนะคะอย่างนี้แค่อีกเช้านี้ติดลบไป 0.55% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะติดลบไป 0.53% หั่งเซ็งฮ่องกงเนี่ยบวกนิดหน่อยอ่ะ 0.02% นะคะเวทไต้หวันบวกไป 0.48%คอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้นะคะบวกไป 0.57% อินโดนีเซียบวกไป 0.65% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.43% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.42% นะคะมาดูสิ่งที่กดดันตลาดแน่นๆนอนๆกับกลุ่มพลังงานเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะร้องเพลงออกมาจริงๆ$46.24ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลงแรงขนาดนี้นะคะรอค้าปลีกบ้านเราอะค่ะทำไมไม่ปรับสักคะเนี่ยน่าจะปรับน่าจะแบบคุยกันได้แล้วปรับได้แล้วนะ $46.24ต่อบาร์เรลแต่ค่าเงินบาทเขาแข็งไงอะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมมันลงแรงเพราะว่ารัสเซียนะคะอยู่ๆก็มีการเปิดเผยออกมาไม่รู้จริงหรือเท็จประการใดกำลังการผลิตของเขาเนี่ยเดือนธันวาคมนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น11.42 ล้านบาร์เรลต่อวันถ้าเกิดเป็นจริงดังคำว่าแปลว่าเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะแล้วไหนบอกว่าไปคุยกันกับกลุ่มโอเปกกับนอนโอเปกว่าเราร่วมใจร่วมมือกันลดกำลังการผลิตกันเถอะในเดือนธันวาคมรัสเซียค่ะไม่ได้ลดนะคะเนี่ยกำลังของคุณนะคะเพิ่มมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความกังวลต่อเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานที่ล้นตลาดนะคะมาทองคำทองคำนะคะก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ทำสถิติสูงสุดในรอบ5เดือน1,253ดอลลาร์60เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าก่อนการประชุมเฟดนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าหาที่ไปไม่ค่อยจะได้นะเซฟเฮเว่นอย่างทองคำก็เลยดูเป็นสินทรัพย์ที่น่าปลอดภัยนะคะค่าเงินบาทนี่ไงบอกแล้วค่าเงินบาทมันแข็งจะแลกกลับเลยไม่ได้แลกกลับสงสัยต้องไปเที่ยวต่อใช่ไหมเนี่ย32.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับค่าเงินบาทอ่ะทีเนี้ยตลาดหุ้นไทยจะไปยังไงต่อนะคะเมื่อกี้ตอนแรกเห็นแบบทำท่า pre-opening จะเปิดบวกตอนนี้เอ้าไม่ใช่แล้วอ่ะจะเปิดลบนะอ่ะต้องมาคุยกับท่านนี้แล้วค่ะพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus นะคะตอนนี้พี่ปุ๋ยพร้อมแล้วพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังก็ใจละเหี่ยจะไปเที่ยวปีใหม่ก็รู้สึกแบบว่านั่นสิเฮ้ยแล้วพี่ปุ๋ยเมื่อวานนี้คือปอมก็คุยกับนักวิเคราะห์หลายท่านนะทั้งในรายการก็ดีนอกรายการก็ดีหรือกระทั่งแบบพี่เปียกอะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์อะคือปอมจะไปคุยกับพี่เปียกเรื่องอื่นนั่นแหละพี่เปียกบอกว่าเดือนนี้ไม่เข้าแล้วไม่มีอะไรจะคุยตลาดแบบไม่น่าสนใจเลยค่ะพี่ปุ๋ยวันนี้พี่ปุ๋ยประเมินสถานการณ์ยังไงดีคะก็ที่เราเห็นพรีโอเพ่นกันตอนนี้ก็เมื่อเช้าลบ2ตอนนี้ลบ3อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งพูดยิ่งเยอะนะพี่ยิ่งพูดยิ่งไม่ก็ภาพตลาดตั้งแต่มันหลุด1585ภาพก็ดูไม่ค่อยดีจริงๆก็ไม่ค่อยดีมาตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่หลุด 1,600 แล้วก็ไม่คิดตั้งแต่วันศุกร์ค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วก็ไม่คิดว่าจะหลุด 1,600 เพราะว่าในเดือนนี้ถ้าจะว่าไปเนี่ยคนที่เริ่มเบาลงแล้วเนี่ยก็จะเป็นต่างชาติค่ะเพราะว่าเริ่มไปหยุดพักแล้วจะเห็นว่าวันนึงเขาซื้อขายวันละเป็นหลักไม่กี่ร้อยทั้งในตลาดหุ้นและตลาดทีเฟกซ์และตลาดพันธบัตรแต่ปรากฏว่าสถาบันในประเทศของเราเองเนี่ยค่ะคือถ้าก่อนหน้านั้นก็ซื้อมาตลอดนะในช่วง11เดือนที่ผ่านมาพอมาวันศุกร์ที่แล้วรู้สึกจะศุกร์หรือพฤหัสเนี่ยที่มีวันขาย อยู่ 5,000 น่ะแล้วพอหลุด 1,600 มันภาพมันก็เลยดูเสียไงคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังสถาบันก็ยังขายค่อนข้างหนักเพียงต่อเนื่องวันละ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ด้วยนะบางวันซื้อสลับแต่ว่าในตลาดหุ้นก็ขายหนักแล้วก็ถามว่าเวลากองทุนขายอะไรก็ต้องขายตัวที่เขามีอะค่ะถ้าเขาขายก็คือขายตัวที่เขามีเพราะฉะนั้นตัวเราจะเห็นตัวใหญ่ๆใช่บางตัวลงแบบอย่างชนิดแอดวานซ์ลงมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยหลายคนก็ถาม อย่างในกลุ่มปตท.ก็เข้าใจได้ว่าโอเคตามน้ำมันแต่อย่างแบงก์หรืออย่างหุ้นตัวอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลายคนก็จะบ่นว่าลงแปลกๆ
ช่วงนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยต่างๆเนี่ยนักลงทุนคงจะได้ยินกันเยอะแล้วมันก็ในต่างประเทศมันก็จะมีแต่ปัจจัยลบๆทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเราจะได้ยินมานานแล้วก็ตามนะคะแต่มันก็จะอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งไปต่อเนื่องจนถึงปีหน้าท่านี้ถามว่าสถาบันในประเทศทำไมขายส่วนหนึ่งต้องกลับมาถามตัวเองด้วยว่าเราอะค่ะคือถ้าเราไปขายหน่วยลงทุนหรือสมมติว่าเรา LTF IMF เราครบแล้วเราจะขายตอนนี้เขาก็ต้องขายเหมือนกันถูกไหมคะอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าที่คิดตอนนี้ก็คือว่าวันเดือนมกราก่อนหน้านู้นหลายปีแล้วมันมีแบบ January effect ก็คือว่าหุ้นมาขึ้นใช่ไหมคะแต่มาหลายปีหลังเนี่ยเดือนมกรากับกลายเป็นเดือนที่หุ้นลงเพราะว่าคนที่ครบ LTF เนี่ยก็มักจะขายใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยแล้วยิ่งตลาดหุ้นแบบนี้ความกลัวของคนก็จะมีค่อนข้างเยอะบางท่านบอกว่าซื้อมาแล้ว5ปี3ปีครึ่งปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครบกำหนดที่จะขายได้อุ๊ยกลัวเซตลงต่อเพราะว่าพอลงมาขนาดนี้พอมันใช้คำว่าไหลนะพอมันไหลมาขนาดนี้ค่ะคนก็จะไปพูดกันถึง 1,400 นักลงทุนนะครับที่เจออ่ะ เริ่มมีพูด 1,400 บางคนกลัวหนักกว่านั้นคือความกลัวไงเวลาความกลัวคนก็ยิ่งมองลงไปต่ำต่ำต่ำบางคนพูดถึง 1,200 อะไรเงี้ยค่ะคือ ก็ไม่คิดว่าไม่ด้วยพื้นฐานมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอะค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าแบบคือถ้านักลงทุนที่แบบกลัวว่าอุ๊ยจะลงเดี๋ยวมันลงมาต่ำเท่าทุนแล้วอะไรเงี้ยขายก่อนก็เป็นไปได้ที่กองทุนทำไมต้องไปขายเอาเดือนมกราใช่ไหมถ้าลูกค้าจะมารีดีมก็ค่อยๆขายซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วบังเอิญโวลูมมันก็ไม่ค่อยมีอะค่ะมันก็เวลาลงมันก็ลงจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยโวลูมแบบ 30,000 ไม่ถึง 40,000 ก็ถือว่าบางมากค่ะเรื่องราวก็คงเป็นอย่างนี้ทีนี้ในแง่พื้นฐานอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังมันก็จะเป็นเรื่องแบบว่าปัจจัยต่างประเทศเป็นเรื่องของข่าวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของจังหวะตลาดพอดีที่แบบว่าต่างชาติกำลังปิดโพซิชันซื้อนี่ไม่ซื้ออยู่แล้วส่วนกองทุนสมมติว่าถ้าเขาขายรอก่อนที่ลูกค้าจะมารีดีมในเดือนหน้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่พูดมาไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานนะส่วนข่าวที่เราจะได้ยินต่อไปก็จะเป็นเรื่องพอเปิดมามกราปีหน้าปุ๊บเรื่องเทรดวอร์ก็ยังไม่หายไปไหนก็ยังจะเป็นจำได้ไหมว่าทำข้อต่อเวลาให้90วันในการเจรจาเราก็จะได้ยินพัฒนาการทั้งบวกและลบไปเรื่อยๆว่าอุ๊ยอันนี้เจรจาได้แล้วอันนั้นคุยกันได้อันนั้นคุยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ยินแบบนี้ค่ะตลาดก็จะผันผวนไปตามข่าวลักษณะนั้นนะคะส่วนในอีกเรื่องนึงต้นปี Brexit ทางอังกฤษเขาก็จะเริ่มโหวตแล้วคือตอนนี้ทาง EU ก็โอเคอนุมัติไปแล้วแล้วก็พรรคคอนเซอร์เวทีฟของคุณเทรซ่าเมย์เองค่ะเปิดขอเปิดอภิปรายจะลงมติไม่ไว้วางใจก็ผ่านไปแล้วก็รอดมาได้ทีนี้ก็เหลือแต่ตัวในประเทศเนี่ยที่ประชาชนจะต้องที่รัฐสภาเนี่ยจะต้องโหวตผ่านร่าง Brexit ถึงจะดำเนินการต่อไปได้ก็จะมีอันนี้ที่คนก็จะแบบโอ้ยจะเป็นยังไงจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องอิตาลีก็น่าจะเร็วๆนี้แต่อิตาลีเนี่ยท่าทางก็จะตกลงกันได้แล้วล่ะว่าทางอิตาลีก็จะแบบยอมถอยไงยอมที่จะแบบขัดดุลงบประมาณเนี่ยน้อยลงให้เป็นไปตามที่ทางสภาทางยุโรปเขาโอเคเห็นด้วยแต่มันไม่ได้จบแค่นี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบบคือได้รัฐบาลใหม่มามันก็ต้องแบบบอกของงบประมาณของอะไรอย่างงี้แต่ว่าประเด็นหลักของอิตาลีก็คือเป็นประเทศขนาดใหญ่ในยุโรปที่มีหนี้เยอะมากเพราะปีหน้าก็อาจจะมีแบบดราม่าเรื่องของหนี้ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมาเป็นระยะนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของยุโรปเองก็ดูไม่ดีเลยในปีหน้าก็จะเป็นเรื่องราวแบบนี้แต่ว่าดาราหลักของเราอ่ะก็ยังจะเป็นสหรัฐกับจีนซึ่งเราก็ต้องตามดูต่อไปส่วนในบ้านเราอะค่ะคุณปอมจะมีอยู่แค่เท่าที่วันนี้เห็นจะมีอยู่2เรื่องที่เป็นสตอรี่สำหรับปีหน้าคือ1เลือกตั้ง2เรื่องของโมเมนตัมการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีต่อเพราะว่าของเราหลังจากดูตัวเลขต่างๆนานามันก็ยังค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นอะไรถึงปีหน้าจะโตแต่โตชะลอแต่ก็แบบหลายๆส่วนมันก็อย่างเรื่องการบริโภคในประเทศอะค่ะมันก็มีโมเมนตัมที่ค่อยๆดีขึ้นอะไรก็จะเป็นลักษณะเนี้ยจะถ้าในบ้านเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนภาพของหุ้นเนี่ยเนื่องจากว่าบรรยากาศทั้งโดยรวมเลยทั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้เอื้อเศรษฐกิจปีหน้าก็โลกเนี่ยก็โตเหมือนกันแต่โตชะลอกว่าปีนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็จะเป็น
ปีหน้าก็จะไม่ใช่หุ้นขึ้นแบบขึ้นขาเดียวอ่ะอันนี้ไม่ใช่มันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยขึ้นๆลงตามข่าวที่เราได้ยินมาความหมายคือแกว่งกรอบกว้างแล้วก็ผันผวนไปตามข่าวต่างๆลงทุนได้ไหมตลาดยังน่าลงทุนอยู่เพราะว่าคือเราจะเลิกลงทุนกับตลาดต่อเมื่อเศรษฐกิจมันแบบปักหัวเป็นขาลงซึ่งปีหน้าไม่ใช่นี่ตลาดหุ้นเนี่ยยังให้ผลตอบแทนดีอยู่จริงๆดีกว่าตลาดพันธบัตรด้วยเพราะว่าในช่วงแรกที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยกำลังเริ่มขึ้น คนที่ซื้อพันธบัตรอาจจะขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็หุ้นยังน่าลงทุนแต่ว่ามันต้องเลือกอะค่ะเลือกเยอะเข้าไปอีก selective มากไม่ได้ลงทุนแบบปาเป้าถามว่าอะไรที่จะทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยทำให้คนมีความกลับมามีความมั่นใจได้ก็คงจะประมาณกุมภามีนาเป็นต้นไปที่เราได้เห็นตัวเลขกำไรให้แบบนักลงทุนได้ใจชื้นว่ากำไรบจไม่ได้แย่นี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมหุ้นลงขนาดนี้ล่ะ PE ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบอารมณ์ลักษณะเนี้ยเข้ามาตรงนั้นน่ะหุ้นถึงจะแบบยืนได้แล้วก็งัดกลับมาได้ตามพื้นฐานจริงๆค่ะเฮ้ยอ่ะเพราะฉะนั้นถอนหายใจฟังสิถอนหายใจฟังรู้แล้วช่วงนี้เราควรจะทำยังไงดีคะพี่เราควรจะอยู่เฉยๆดูไปรับความรู้ไปใช่แต่ว่าอย่างนี้นะคะถ้าคนเล่นสั้นเล่นเดย์เทรดเล่นสั้นตลาดหุ้นมันลงมาลึกมากมันพร้อมที่จะรีบาวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่มีของอยู่แล้วแล้วกะเล่นสั้นเนี่ยค่ะถ้าลงอีกเนี่ยซื้อได้อีกแล้วรีบาวคือขายเด้งคือขายแต่ถ้าระยะกลางหรือยาวคือแบบจะขายไปแล้วแล้วจะมองลงเข้ามาลงทุนยาวอีกอันนี้รอจังหวะให้ตลาดลงสุดซึ่งไม่รู้ว่าจะลงสุดถึงเมื่อไหร่คือไม่ว่าจะวัดจากกราฟคือมันก็ทำโลแล้วไงคะโลเวอร์โลไปแล้วไม่ว่าจะวัดจากกราฟวัดจากอะไรเนี่ยหลายคนก็พยายามจะหาเมื่อวานก็โลสุดๆในรอบปีนี้เนี่ยใช่ทีนี้ถ้าลองวัดจาก PE ดูลองวัดจาก PE ว่าโอ้ถ้า PE เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยพี่ก็ได้ประมาณสัก 1,540 ก็ภาวนาอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้นะคะแต่หมายถึงว่าในรอบนี้อาจจะกินเวลาไปจนถึงมกราอะไรเงี้ยค่ะก็ 1,540 เนี่ยเป็น PE คือเป็น PE ที่แบบน่าสนใจใช่กำลังคิดว่า PE ตรงไหนที่มันถูกมากแบบมากๆเหลือเกินตรงนั้นกี่เท่าอะคะพี่ 1,540 เนี่ยตรงนั้นคือ13เท่าปัจจุบันเนี่ยมันสักประมาณเกือบ14ยังไม่ถึง14ดีเป็น PE ปีหน้าด้วยนะคะเป็น forward PE ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันสมมติตลาดแย่ๆเนี่ยมันลงมาตรง13เท่าแล้วมันจะเด้งก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าสมมติ13เท่ากับกำไรที่จะทำได้ในปีหน้าจะเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 1,540 อันนี้วัดจาก PE นะแต่ถ้าวัดจากกราฟนี่ไม่ทราบละว่าอันนี้ต้องให้ปอมดูนะปอมก็เก่งชนะวัดจากกราฟพี่แต่ว่าเนี่ยปอมกำลังนั่งดูรายปีอยู่นะมันก็ยังไม่ต่ำที่สุดในรอบหลายปีใช่ๆๆเพราะนี่เนี่ยเพิ่งแค่ปีนี้เองต่ำที่สุดของรอบปีนี้เองแต่ถ้าเกิดจะถ้าหลุดแต่เช้าเนี่ยมันเต็ม1578ใช่ป่ะ1578ก็มันก็จะหลุดของปี60เอาปี60 1574ต่ำกว่านั้นอีกโอ้ยต่ำกว่านั้นอีกอ่ะ1559เดี๋ยวก่อนนะจะหา151540เนี่ยที่พี่บอกว่ามันโอเคสุดๆมันก็จะอยู่ประมาณประมาณปี5960อะไรแถวนั้นน่ะก็เข้าใจค่ะว่าสมมติคนดูจากกราฟก็จะเห็นว่าโอ้โหเราขึ้นมาเยอะมากจริงเราก็ขึ้นมาจากปี2008-2009ที่มันมีคิวขาขึ้นอยู่เลยนะใช่จริงๆแต่กำลังจะบอกว่าเราก็ไม่คือไม่เห็นด้วยกับการไปดูว่าเราขึ้นมาเยอะนะเราควรจะกลับลงไปตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรง 14,400 ที่นักลงทุนที่ลูกค้าเคยพูดได้ยินเงี้ย 12,400 อย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับวันเนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ใช่เหมือนวันนั้นน่ะมันมาไกลแล้วใช่ใช่2ปี59ใช่5 6ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยนะเศรษฐกิจมันก็จะมีเรื่องการเมืองเรื่องติดล็อกเรื่องอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้ว GDP ไม่ได้ขับเคลื่อนการบริโภคไม่ได้มาการลงทุนไม่มีเลยพึ่งพาแต่การส่งออกอย่างเดียวส่งออกก็คือไปพึ่งคนอื่นอ่ะก็พึ่งตลาดจีนตลาดอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาไกลแล้วเราตั้งแต่ปี
ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากการบริโภคเราเองการลงทุนถูกไหมการลงทุนเราก็เห็นว่าตอนนี้มีประมูลไอ้นั่นไอ้นี่มาแล้วพอมีประมูลมาแล้วมันหยุดไม่ได้พอประมูลไปแล้วตอกเสาเข็มไปแล้วมันหยุดไม่ได้ค่ะมันก็ต้องไปต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโมเมนตัมที่กำลังจะดีต่ออย่างเงี้ยมันมาแล้วอะไฟกำลังจุดติดแล้วก็เลยคิดว่าก็ไม่น่าจะกลับไปเทียบกับสมัยนู้นที่เราไม่มีการลงทุนเลยไม่มี TOR ไม่มีประมูลก็ไม่น่านะก็ภาพระยะยาวยังโอเคอยู่นะค่ะยังไปต่อได้เรื่อยๆเพียงแค่ระยะสั้นตรงนี้มันทำให้เราตกกระจายอ่ะใช่แต่พอวัดว่าพอปีหน้าอย่างเงี้ยค่ะพอทั่วโลกเศรษฐกิจเขาชะลอของเราเองเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาเราเป็นประเทศเล็กอะค่ะแล้วเศรษฐกิจดันเป็นแบบประเทศเปิดเราส่งออกต่อ GDP เนี่ยเทียบเฉพาะส่งออกอย่างเดียวก็ 6-70% ของประเทศเพราะนั้นเวลาทั่วโลกเขามีอะไรเราก็จะหวั่นไหวได้เยอะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ปีหน้าเราก็โตเหมือนกันแต่โตชะลอถ้าเอาตัวเลขไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติสภาพัฒน์สสคเป็นหลายๆสำนักก็จะเห็นว่าปีนี้บอกโตสักประมาณ 4.3-4.5% แต่พอปีหน้าเหลือประมาณ4ต้นๆโตเหมือนกันแต่ก็โตชะลอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนน่ะก็แบบนี้เหมือนกันปีนี้กำไรดูแล้วน่าจะโตสักประมาณ 8-9% ได้ก็ไม่น่าเพี้ยนไปจากนี้แล้วเพราะเราเห็นตัวเลข9เดือนละนะไม่อีก1ไตรมาสก็ไม่น่าเพี้ยนไปกว่านี้ปีนี้โตประมาณ 8-9% ปีหน้าเนี่ยที่เราที่ฟินแลนเซียทำไว้นี่คือโตประมาณ 7% ถ้าไปดูคอนเซนซัสก็แถวๆนี้เหมือนกันคือโตน้อยกว่าปีนี้ค่ะแต่มันก็โตไงแต่มันก็โตถูกต้องแล้วไม่ได้ตัวเลข 7% ไม่ได้น้อยนะใช่ถูกต้องเยอะนะถูกต้องถ้าโต 1% เนี่ยค่อยน่าตกใจแต่นี่ตั้ง 7% น่ะใช่ค่ะใช่กำลังจะบอกว่าก็โตนะแต่โตชะลออันที่1คือ PE ทีนี้ถ้าจะแปลง PE มาเป็นว่าเซตเนี่ยควรจะเป็นอินเด็กซ์กี่เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับตัว PE ที่เราจะเอาไปคูณเวลาตลาดดีๆมีกำลังใจดีกล้าที่จะมองไกลคนก็จะให้ PE แพงแต่ถ้าแบบบรรยากาศไม่โอเคความเสี่ยงมันเยอะเหลือเกินคนมองไกลไม่ได้ไม่กล้ามองไกลแล้วมองไกลไม่เห็นคนก็จะลด PE ลงมาเองแทนที่จะคูณด้วย PE แบบ16 17 15เท่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลดทอน PE ลงมาเหลือสัก13นี่ก็ถูกเกินไปสัก14 15เท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าปีหน้าพี่ก็ไม่ได้มองบูกับเซตแบบชนิด 1,900-2,000 ยังไม่ใช่นะถ้าเป็นปีมะรืนปี2020แบบมีความเป็นไปได้แต่ปีหน้าเราก็มองสัก 1,800 กลางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เยอะไปกว่าปีนี้ไฮของปีนี้สักเท่าไหร่แล้วปีนี้นะนี่อยากจะบอกพี่ปุ๋ยเลยว่าปอมนะอุตส่าห์ซื้อแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจ LTF มาค่ะโอ้ยก็คิดดูสิพี่อ่ะนักวิเคราะห์เองนะนักวิเคราะห์เองไม่ดอลลาร์คอสเอเวอเรจละเราต้องใช้แบบมันต้องคิดกันหน่อยมันต้องหาจังหวะเราไม่มาหาเฉลี่ยแต่ปอมก็หาจังหวะนะไอ้ดอลลาร์คอสของปอมคือซื้อทุกเดือนแต่ดูเดือนช่วงไหนของเดือนที่มันลงต่ำๆค่อยเข้าไปแต่ว่าเดือนเนี้ยกับเดือนที่แล้วเนี่ยมันดันต่ำมากกว่าทั้งปีที่ผ่านมาใช่คือเมื่อกี้พี่จะบอกว่าก็ดูนักวิเคราะห์สิคะดิฉันก็ซื้อไปแล้วตั้งแต่ประมาณ 1,730 อ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องปอมหัวเราะพี่ได้เลยก็เลยบอกว่านักวิเคราะห์เองเนี่ยยังซื้อเนี่ย LTF IMF ซื้อไปตอน 1,730 แล้วยังชวนเพื่อนซื้อด้วยนะแล้วดูสิแล้วคุณแล้วคนฟังจะฟังเราไหมเนี่ยไม่แต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนักวิเคราะห์คือเราวิเคราะห์เราประมวลข้อมูลนี่คือแฟกต์ที่เรารวบรวมมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครสามารถคาดการได้จริงๆว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคือสิ่งเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่หลายคนแบบก็ไม่คิดว่ามันจะลงมาขนาดนี้นะคะเพราะว่าเรื่องเทรดวอร์ล่ะค่ะอันนั้นเป็นเรื่องหลักที่มันทำให้ตลาดแบบเป๋เยอะอย่างชนิดคิดไม่ถึงอ่ะก็เรื่องของเทรดวอร์เป็นหลักแล้วพอมาในช่วงปลายปีเนี่ยก็เทรดวอร์เป็นตัวหลักนะคะแล้วมันก็ตามมาด้วยว่า IMF ต้องปรับประมาณการ GDP โลกปีหน้าลงก็เพราะว่าเทรดวอร์เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวหลักที่ทำให้การค้าการขายอะไรมันไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นเศรษฐกิจโลกที่เขามาปรับลงเอาปลายปีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับในช่วงแบบสักกลางปีหรือต้นปีที่เรามองกันตอนนั้นมันยังไม่ได้มีเรื่องของเทรดวอร์มาแล้วมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะก็ไม่ได้รู้ว่าไม่คิดว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะทำตั้งภาษี 50,000 ก็ไม่คิดว่าจะมี 200,000 อ่ะพอมี 200,000 แล้วก็พูดอีก 200,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นไปกันใหญ่โกโซบิ๊กเลยค่ะความเสี่ยง
ปีนี้จะเป็นปีที่ประหลาดมากถ้าดูเมื่อสักครู่ที่ปอมสรุปให้ฟังว่าทองคำขึ้นเนี่ยขึ้นช่วงนี้แต่ถ้าดู year to date ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะมันก็ไม่ได้แบบไปไหนเลยนะพี่ปีนี้เป็นปีที่ประหลาดที่สุดในรอบหลายสิบปีเกือบ50ปีก็ว่าได้นะที่สินทรัพย์การลงทุนทุกประเภทติดลบหมดหุ้นทองคำน้ำมันปกตินะคะปกติเนี่ยถ้าสินทรัพย์เสี่ยงคือหุ้นตกทองคำขึ้นใช่ถูกไหมคะเพราะว่าคนจะหนีจากความเสี่ยงก็ไปเซฟเฮเว่นไปซื้อพันธบัตรไปซื้อทองคำแต่ตอนนี้มันทุกสินทรัพย์ที่อะไรที่ลงทุนได้เนี่ยขาดทุนหมดแล้วมันประหลาดมากเลยอ่ะก็คือคนถือแคชคนแบบความเสี่ยงมันเยอะมากปีนี้เป็นปีที่ผิดปกติข้อดีอีกอันนึงของปีหน้าก็คือว่ามันเราเริ่มจากฐานต่ำเราเริ่มจากดัชนีที่ปรับฐานลงมาแล้วแล้วเราปรับฐานก่อนชาวบ้านด้วยก่อนประเทศอื่นๆด้วยในภูมิภาคเราลงมาก่อนนะคะแล้วเริ่มจากฐานต่ำแล้วก็อีกอย่างนึงเราเริ่มต้นปีหน้ามกราเราเริ่มด้วยจากไม่มีความหวังมันเราเริ่มจากแบบเออแทบจะไม่มีความหวังละไม่มีคือไม่ได้มีความหวังไม่มีการคาดการสูงค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหวังเยอะค่ะมันบรรยากาศมันผิดกันกับมกราของปีนี้เราโอ้โหเราหวัง 1,800 1,900 เลยพี่ก็ฟินันเซียก็บอก 1,900 โบรกอื่นก็มีได้ก็ได้ยิน 1,900 ได้ยินทุกโบรกเลยพี่ในช่วงต้นปีใช่ในช่วงต้นปีความหวังสูงค่ะความคาดหวังสูงก็เป็นแบบนี้แต่พอต้นปีหน้ามกราเนี่ยเราเริ่มจากความคาดหวังที่ต่ำละข้อดีก็คือว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดเซอร์ไพรส์แบบpositive surprise อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ตลาดเปิดแล้วคุณผู้ชมคงเห็นแล้วล่ะ 1,581.14 จุดนะคะติดลบไป 2.05 จุดหรือว่า 0.13% นะมาเดี๋ยวทักคุณผู้ชมแป๊บนึงนะคะคือช่วงรู้สึกว่าตั้งแต่เนี่ยสัปดาห์นี้จะคุยกับนักวิเคราะห์มากเป็นพิเศษนะพี่ปุ๋ยส่วนใหญ่เราจะคุยกันมากกว่าเพราะว่าคือตลาดมันแบบนี้นะคะมีคำถามครับพี่มีว่านักลงทุนไปเที่ยวแล้วยังมีคำถามแต่ว่าเหมือนกับว่าเราพยายามให้ความรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมาเดี๋ยวทักคุณผู้ชมก่อนคุณสุริดวงสวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลอิติสกโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะมั่งมีสีสุขทุกท่านครับน้อมต้อนรับบรมครูอาจารย์จิตราอมรธรรมนะคะขอบพระคุณค่ะคุณมิตรนะคะมอร์นิ่งครับพี่ปุ๋ยคุณปอมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณมนทนนะคะสวัสดีค่ะคุณนิชภาคุณเปิดโลกบอกว่าผมว่าจะบ่นถ้าดัชนีขึ้น3วันติดจะรบกวนอาจารย์ร้องเพลงออกอากาศแล้วมันแล้วปอมได้อะไรเนี่ยคุณนริศสวัสดีค่ะคุณสุริดวงบอกว่าสุดปลายทางขาลงแล้วหรือยังครับรอเด้งอยู่จ้าเดี๋ยวถามกรอบดัชนีพี่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งคุณนริศนะคะอ๋อโอเคเดี๋ยวถามให้ขอหุ้นปันผลถือยาวๆ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 มาอย่างมกเยอะนะคะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวให้พี่ปุ๋ยได้เตรียมไว้ด้วยนะคะคุณเปิดแล้วบอกอีกว่าแบบนี้พอราคาลงคนยิ่งกลัวก็ขายพอขายก็ยิ่งลงพอยิ่งลงก็ยิ่งขายตายหมู่เลยจริงนะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณรถกตาถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณสริญญานะคะคุณพงวีระนะคะคุณมิตรบอกแซวพี่ปุ๋ยนะบอกพี่ปุ๋ยปีมะรื่นมีด้วยหรือปีที่13นักสัตว์แซวๆคุณรดาวันสวัสดีนะคะคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณปอมคุณจิตรามาคำถามอ้าวเดี๋ยวกรอบเซตก่อนวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงพี่จะให้กรอบเท่าไหร่คะวันนี้กรอบเซตดูแนวรับประมาณสัก1,570ถึง75ค่ะส่วนแนวต้านก็จะเป็น 1,595 1,560ค่ะแล้วก็ถ้าถามแนวรับก็คือเนี่ยแหละค่ะ1,000ก่อนจะไปเจอ 1,540 ซึ่งอาจจะไม่เจอก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราก็ดูกันแนวรับที่ประมาณ 1,570 แล้วดูทีละ10จุดอะค่ะดู 1,570 ก่อนแล้วก็ถ้าจะให้ภาพตลาดกลับมาดูดีไม่ใช่เป็นขาลงแบบนี้นะจะต้องรีบฟื้นแล้วก็ยืนเหนือ1,595ให้ได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่มีคุณผู้ชมถามมีใครพอร์ตเขียวมั่งก็เห็นมีบางท่านนะบางท่านเก่งมากต้องบอกว่าเก่งมากที่ถามมาวันก่อนๆเห็นแบบไม่ใช่พอร์ตหรอกหุ้นแต่ไม่รู้ว่าทั้งพอร์ตเป็นยังไงมาคำถามเลยแล้วกัน PRM ต้นทุน7.45 บาทบอกว่าราคาณจุดนี้ลงต่ำสุดหรือยังโอ้ยังไม่เห็นเลยจ้ะ
PRM ก็เป็นตัวที่คุณอ้วนชอบชแล้วก็คือในแง่ fundamental เนี้ยเฟิร์มทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรราคาหุ้นที่ลงมาก่อนหน้านี้เท่าที่เราเข้าใจแล้วคุยกับลูกค้าเนี่ยทุกคนจะเอาไปผูกกับราคาน้ำมันหมดเลยซึ่งเขาไม่เกี่ยวกันน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับตัว PRM เกี่ยวกับการลงทุนของพวกกลุ่มพลังงานอย่างนี้มากกว่านะคะแล้ววันนี้กลุ่มพลังงานเนี่ยหลังจากไม่ลงทุนมา5ปีวันนี้มันไม่ลงทุนไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวข้างหน้าเราจะขาดแคลนพลังงานกันพี่ขอเบรกแป๊บนึงเซตบวกเซตบวกตื่นเต้นเลย 1583.53 จุดค่ะบวกไป 0.34 จุดนะคะเอาเชิญพี่ปุ๋ยต่อค่ะก็ PRM ยังแนะนำซื้อในแง่ fundamental ไม่มีอะไรไม่ดีเลยเนี่ยสผ.เพิ่งชนะประมูลไปแล้วก็หนึ่งในข้อบังคับคือบอกว่าต้องใช้คนไทยในการทำงาน99-98% หรือบริษัทอื่นๆเนี้ยถ้าเรือเนี่ยเรือต้องเป็นเรือไทยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นตลาดของ PRM ยิ่งราคาพื้นฐานปีหน้าเนี่ยเรามอง9บาทเราก็ไม่ได้ขยับลงแต่อย่างใดเลยนะคะยังดีมากแล้วก็คงต่อไปใช่กำไรปีนี้ทำมาดีละคิดว่าทั้งปีน่าจะโตได้สัก 22% ปีหน้าโต 23% เป็นหลักยี่อ่ะ 20% อัพยังดีอยู่ค่ะยังถือไปถ้าอยากจะถัวพี่ปุ๋ยว่าถ้าอยากจะถัวเดี๋ยวนะตัว PRM เราจะถัวตอนที่มันแบบลงสุดแล้วแล้วเริ่มผงกหัวแต่ว่าถ้ามันถลายลงเราก็กลัวว่าถัวไปแล้วแบบเงินมันจมค่ะถ้างั้นก็รอก่อนแต่จ้องนะว่าอย่างเมื่อวานทำโล 515 5.15 นะคะถ้าสักวัน2วันนี้เริ่มยืนได้เราก็เอาละเราอาจจะไม่ได้ถัวตรงจุดต่ำสุดแต่เรามั่นใจว่ามันจะไม่ลงไปกว่านั้นแล้วใช่โล 5.15 ค่ะเนี่ยวันนี้มันโล 52 5.2 นะคะถ้ามันเริ่มยืนได้ก็แถวเนี้ยใช่ใช่โอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวถ้าจะถัวเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะอ่ะมาหุ้นปันผลถือยาว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 ก็หลายคนก็จะถามแบบนี้ค่ะแต่จะบอกว่าบริษัทที่จะปันผลได้ก็ต้องอยู่ที่เขาก็ต้องปันตามกำไรถูกต้องผลการดำเนินงานทีนี้ถ้าผลการดำเนินงานแย่ลงคือไม่อยากให้นักลงทุนติดภาพเพราะเมื่อวานก็คุยกับท่านหนึ่งบอกว่าอุ้ยหุ้นตัวนี้เขาเคยจ่ายปันผลแบบ 7-8% ทำไมเดี๋ยวนี้กลับมาดูมันเหลือแค่ 3-4% อะไรเงี้ยก็เพราะกำไรเขาไม่เหมือนเดิมคือเขาจ่ายเยอะจริงอาจจะแบบทำกำไรมาได้เท่าไหร่เขาไม่ได้ลงทุนอะไรเขาก็จ่าย 90% จ่าย 100% ก็มีแต่ความที่เศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมหรือเขาไม่สามารถจะปรับกลยุทธ์ได้เหมือนเดิมกำไรเขาลดลงเขาก็ปันผลได้น้อยลงดีเพราะนั้นไม่อยากจะให้ติดแบบนั้นคือยาวยาวยาวถ้าเอายาวยาวอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอหุ้นที่ปันผลแบบเป็นดิวิเดนด์ยิลด์สูงเพราะนักลงทุนทุกคนก็หาเหมือนกันพอหาเหมือนกันแห่เข้าไปซื้อเหมือนกันราคาขึ้นยิลด์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงมันก็ไม่ได้แล้วไงแต่ว่าถ้าพูดคำว่าสม่ำเสมอและยาวยาวยาวอย่างเงี้ยนะมันจะได้แก่พวกที่เป็นค่าเช่าเป็นรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้คงที่สม่ำเสมออันนั้นคือรีดเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะเลือกกองรีดที่มีสภาพคล่องที่เราสามารถจะซื้อได้ขายได้คล่องๆไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยได้เลยและจ่ายปีละ4หนส่วนใหญ่นะจ่ายปีละ4หนด้วยแต่เท่าที่เห็นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยรีดก็จะให้กันสัก 5-6%ถ้ากองดีๆก็จะ 7-8% เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้อยอ่ะน้อยเดี๋ยวนี้ก็จะ 6-7% อย่างนั้นอ่ะถือยาวแล้วอุ่นใจเพราะเขาจ่ายสม่ำเสมอแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าบางคนมีสัมปทานหมดสัมปทานเมื่อไหร่บางคนเป็นพื้นที่เช่าพื้นที่เช่าเนี่ยมันมีลีสโฮลฟรีโฮลอย่างเงี้ยจะหมดเมื่อไหร่อันนี้ต้องดูด้วยถ้าเป็นโรงไฟฟ้าต้องดูว่ามันปลายสัญญาจะหมดสัญญาหรือยังต้องดูมันไม่มีการลงทุนที่ลงทุนยาวๆๆแล้วไม่ดูเลยไม่ได้นะคะส่วนถ้ากลับมาเป็นหุ้นถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเอาสักปีนี้ปีหน้าหรือ 2-3 ปีจากตรงนี้นะคะแบงค์เนี่ยทิสโก้กับ KKP ทิสโก้กับ KKP ยังเป็นอะไรที่ให้ปันผล 7-8% ได้ถือว่าดีแล้วเขาก็ manage กำไรได้ค่อนข้างจะดีมากนะคะอันนี้ในส่วนของแบงค์ส่วนถ้าเป็นหุ้นตัวอื่นๆเนี่ยอย่างตัวที่เคยคุยกับปอมไม่แน่ใจว่าปอมยังมีอยู่หรือเปล่า Mbank อย่างเงี้ยค่ะธุรกิจเขาเริ่มฟื้นกลับมาแล้วแล้วก็ปันขายไปแล้วปอมเล่นสั้นขายไปนานแล้วพอกำไรก็ขายค่ะอันนั้นก็เป็น Mbank อีกตัวนึงจะเป็น TVO นะคะ TVO ก็ปันดีแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวก InTouch ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆ InTouch ก็ปันผลดีก็จะเป็นหุ้นประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าจะเข้าเนี่ยเอาตัวไหนดีอะเอาตัวไหนคือจังหวะตอนนี้ถ้าดูจากกราฟเนี่ย
เอาตัวไหนที่น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดที่จะเข้าแล้วก็ได้รับปันผลที่ดีอย่างทิสโก้กับ KKP เนี่ยชอบอย่างวันเนี้ยฟินแลนเซียก็เลือกตัวทิสโก้มาเป็นหุ้นเด่นนะคะ KKP ก็น่าสนใจมีประเด็นเพราะว่าถ้าจะดูราคาหุ้นของทิสโก้เขาก็แกว่งออกข้างๆนะเป็นกรอบไม่ได้ลงดิ่งหนักเหมือนแบงค์ที่เป็นแบงค์ใหญ่คือลงตรงนี้แล้วเขาเดี๋ยวเขาก็เด้งขึ้นกลับไปอ่ะอยู่ในกรอบเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็กำไรในไตรมาส4ก็ไม่ได้ขี้เหร่สำหรับตัวทิสโก้แล้วปันที่ดีที่ทิสโก้จะดีกว่า KKP นิดนึงตรงที่ว่าเขาจ่ายปีละหนเพราะนั้นถ้านักลงทุนซื้อตรงนี้ก็จะได้รับจากผลประกอบการเต็มปีแต่ KKP เขาแบ่งจ่ายปีครึ่งปีจ่ายทีครึ่งปีจ่ายทีคนที่ซื้อตรงนี้ก็จะได้แค่ครึ่งหลังอย่างของทิสโก้เนี่ยกำไรเอ้ยปันผลทั้งปีก็คิดว่าน่าจะสัก 7-8% น่ะเต็มๆนะคะส่วนกำไรปีนี้โตเยอะปีหน้าก็เริ่มโตชะลอแล้วนะคะ KKP อันนี้น่าสนใจนอกเหนือจากปันผลเนี่ยนะคะอย่างทิสโก้เมื่อกี้บอกว่าจ่ายทั้งปีใช่มั้ยคะปีนึงจ่ายทีเดียวเนี่ยดิวิเดนด์ยิวตก 7-8% แต่ KKP ครึ่งหลังเนี่ยเอาเฉพาะครึ่งหลังน่าจะสักประมาณ3บาทถ้า3บาทของ KKP ราคาปัจจุบันก็ตก 4.5% คือก็ไม่ขี้เหร่อ่ะนะ 4.5% สำหรับครึ่งปีหลังแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วถือไปเลยทั้งปีก็ได้ 7% เหมือนกันนะคะแล้วก็กำไรของ KKP อ่ะในไตรมาส4เนี้ยดีมากด้วยคิดว่าน่าจะดีที่สุดของปีนี้เลยเพราะว่ามันมีงาน IB เข้ามาหลายงานในช่วงไตรมาส4รายได้ค่าธรรมเนียมเขาก็เยอะแล้วก็เราจะติดภาพว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเราจะไม่ซื้อหุ้นแบบ Tisco KKP TCAP TCAP อะไรอย่างนี้แต่ว่า KKP เขาต่างไปก็คือว่าเขาปรับโครงสร้างสินเชื่อในปีที่ผ่านมาเพราะนั้นกลายเป็นว่าดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะค่ะอันเนี้ย2ตัวเนี้ยลองดูแล้วกันนะคะตัวอื่นคุณผู้ชมลองพิจารณาเองแล้วกันอันนี้เพราะเอิญทิสโก้เป็นหุ้นแนะนำวันนี้ด้วยนะคะจากทางด้านของFinancial Cyrusนะคะเดี๋ยวขอแทรกอีกนิดนึงคือตอนนี้คือเซตอ่ะมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆมันพูดง่ายว่ามันรีบาวน่าจะสั้นๆก่อนทีนี้ใครที่มีหุ้นอยู่ถ้ารีบาวเราควรจะออกดีไหมคะพี่ปุ๋ยคะหรือว่ายังไงใช่ถ้าเล่นสั้นก็แบบนั้นนะคะก็ถ้ายืน1595ไม่ได้อย่างมั่นคงก็แปลว่าจะลงอีกทีนึงเพราะนั้นไปประมาณถ้ายืนไม่ได้มั่นคงหรือแม้กระทั่งไม่ถึงก็ควรจะออกก่อนนะจ๊ะใช่สำหรับเล่นสั้นเล่นสั้นโอเคเพราะว่าเมื่อกี้เราก็พูดกันไปว่าเดือนนี้แล้วก็ January อีกค่ะเดือนมกราก็ทำท่าว่า LTF ที่ครบกำหนดอาจจะขายอีกเหมือนกับทุกปีอะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะลงอยู่ดีค่ะโอเคอ่ะกลับมาต่อปตท.ต้นทุน48.61 บาทจะถือต่อหรือว่าขายดีปตท.ก็ไม่ขายอะค่ะไม่ขายถ้าดูจากโลเดิมที่สักประมาณเดือน7เดือนกรกฎาคมอย่างนี้นะคะเขาก็แถวๆประมาณสัก46บาทแถวๆนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็ดูพยายามจะยืนนะคะก็ถือว่าแข็งกว่าราคาน้ำมันด้วยอะค่ะไม่ขายไม่ขายนะจ๊ะอะถือไปก่อนนะคะ กันกุลถามว่าตรงไหนที่น่าสนใจที่จะเข้าไปรับดีคะตอนนี้2.90 บาทเขาเคยทำโลแถวๆอยู่ประมาณสัก28กว่านะ2.74เลยพี่2.74เลยใช่ไหมคะค่ะคือไม่แน่ใจว่าจะลงถึงไหมนะแต่ถ้าลงถึงตรงนั้นก็จะเป็นจุดรับที่ดีเพราะอันนั้นในเชิงเทคนิคนะแต่ถ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ยตรงนี้เราก็ถือว่าแบบต่ำเกิน PE ถูกเกินทุกอย่างแบบคือลงมาอย่างไม่มีเหตุผลนะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นทยอยซื้อก็ได้เมื่อวานเนี่ยทำโลที่288วันนี้เริ่มกลับมา290แล้ว 2.88 วันนี้ 2.9 นะคะก็ทยอยทีละไม้ก็ได้ค่ะปตท.สผ.เหมือนกันว่าจะรับที่ตรงไหนดีเป็นจุดที่เหมาะสมพี่ว่ารับได้ทุกจุดเลยค่ะ คืออย่างนี้ปตท.สผ.ถ้าดูสักประมาณเดือนมีนาเมษาของปีนี้คืออยู่แถวๆประมาณ116 114อะไรเงี้ย114 115นะคะก็รอดูค่อยๆทยอยก็ได้แต่เมื่อสักครู่ที่บอกว่ารับได้ทุกจุดเพราะว่าที่ราคาตรงเนี้ยเราทอนกลับมาว่าเป็นคิดเป็นราคาน้ำมันดูไบเท่าไหร่เท่ากับประมาณดูไบ54 เหรียญซึ่งวันนี้ดูไบมันเพิ่งหลุด60นิดๆมันไม่ต่ำขนาด54อ่ะคือจะบอกว่ามันถูกเกินไปแล้วก็ไม่ให้แวลูเขาเลยที่เขาชนะประมูลแหล่งบงกตเอราวัณซึ่ง
ซึ่งก็ได้ยินเหมือนกันแบบคือพอประมูลได้ปุ๊บลงแรงเลยเพราะว่าราคาขายในสัมปทานอันใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าต่ำกว่าสัมปทานเดิมปัจจุบันเนี่ยสัก 30-40% แต่ว่าคุณขาอย่าลืมว่าต้นทุนเขาลดลงด้วยนะคะเพราะว่าแหล่งหลุมที่ทำอยู่บงกตเนี่ยดำเนินการมา30ปีบวกๆแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องสร้างแท่นใหม่ตั้งคนงานใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่อะไรใหม่มันไม่ใช่อ่ะทำอยู่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะคะแล้วหลุมมันก็เก่ามากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วบริษัทก็ชำนาญการอยู่แล้วคืออยู่ในจุดเดิมแค่ขอสัมปทานต่อไปอีก10ปีเพราะฉะนั้นการต้นทุนคือราคาเขาลงได้เนี่ยต้นทุนเขาต้องลงด้วยเล็กอย่างนะถ้าไม่เสนอคือถ้าไม่มั่นใจว่ามีกำไรใครจะไปเสนอขนาดจะไปเสนอราคาขนาดเขาคงคิดคำนวณสลัดตะเรียบร้อยแล้วล่ะบริษัทบอกว่ามาดูสูตรผมดี PhD ยังงงเลยอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขายลงต้นทุนก็ลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกอกตกใจคือที่ราคาขายขนาดนั้นเนี่ยบริษัทเขาก็ยังกำไรเมื่อวานก็คอนเฟอเรนซ์คอลกันผู้บริหารก็ยังยืนยันว่าก็ยังกำไรนะคะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยน้ำมันมันลงก็กดเป็นตัวกดดันแล้วก็เป็นต้นน้ำพอดีเวลาน้ำมันลงคนก็จะนึกถึงสผ.น้ำมันขึ้นก็นึกถึงสผ.อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสองเรื่องประเดประดังกันเข้าไปโอเคถ้างั้นก็116บ้าง114บ้างอะไรอย่างเงี้ยแบ่งรับกันไปส่วนราคาพื้นฐานปีหน้าเนี่ยรวม2แหล่งที่ประมูลกันได้แล้วเราได้ประมาณสัก150บาทนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันที่ลงตรงเนี้ยค่ะก็อย่างที่ตอนแรกเล่าให้ฟังว่าสินทรัพย์ทุกอย่างลงหมดเลยเพราะว่าคนกลัวว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกชะลอดีมานด์ชะลอนะคะแต่ว่าการคัดซัพพลายของกลุ่ม OPEC non OPEC เนี่ยมันจะเริ่มมกราค่ะตอนนี้มันยังไม่เริ่มเพราะนั้นซัพพลายมันจะเริ่มค่อยๆหายไปตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอันนี้การคัดซัพพลายมันจะเป็นการเซตฟลอร์ของราคาน้ำมันแต่น้ำมันก็จะไม่ขึ้นกลับไปแบบ8 9 10 100ไม่ใช่เพราะว่าฝั่งซัพพลายคือฝั่งอเมริกาก็ยังเติมเข้ามาเรื่อยๆแต่อย่างน้อยการ OPEC non OPEC ที่คัดซัพพลายเป็นการเซตฟลอร์ละแต่มันไม่ได้ขึ้นปี๊ดเพราะซัพพลายของใหม่จากอเมริกายังเติมเข้ามาค่ะแต่อย่างน้อยไม่ใช่ราคาตรงนี้นึกถึงสมัยก่อนที่อยู่ที่100กว่าเหรียญ นะใช่แต่ข้อดีก็คือว่าพอน้ำมันไม่ได้กลับไป100กว่าเหรียญเงินเฟ้อก็ไม่ได้เป็นปัญหาพอเงินเฟ้อไม่ได้สูงมากดอกเบี้ยก็ไม่ต้องขึ้นมากดอกเบี้ยไม่ต้องขึ้นมากเนี่ยธุรกิจผู้ประกอบการมันก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยกำไรก็ไม่ต้องหดตัวแล้วถ้าพูดถึงสผ.ที่ราคาขายก๊าซในสัมปทานอันใหม่ที่เขาลดลงเนี่ยอย่าลืมว่าค่าไฟถูกลงด้วยนะคะพอค่าไฟถูกลงเนี่ยห้างสรรพสินค้าอย่าง CPN อย่างยกตัวอย่าง CPN เวลาค่า FT ขึ้นทีนะโอสะดุ้งนะคะถ้าไปดูงบการเงินเขาสะดุ้งเหมือนกันนะเวลาอาถูโอ้โหหลายค่ะเยอะค่ะพวกห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงแรมที่ใช้ไฟบ้านเราเองนะคะมันก็ในแง่ของประเทศชาติเขาบอกประหยัดเงินไปได้ปีละ 55,000 ล้านนะโดยประมาณต่อปีมันก็ดีกับโดยรวมโรงไฟฟ้าด้วยนะคะที่ใช้ก๊าซเป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ดีค่ะInTouch ค่ะ InTouch ต้นทุน49บาทตอนนี้46.50 บาทตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่พี่ปุ๋ยบอกว่ามีเรื่องของปันผลแล้วก็ยิ่งลงมาขนาดนี้ dividend yield ก็ยิ่งเยอะแล้วก็ที่ลงมานี่ก็ต่ำจนไม่รู้จะต่ำกว่าพื้นฐานยังไงแล้วบอกไม่ถูกคือแบบคือมันเกินพื้นฐานไปเยอะมากแต่ว่าลงมาเนี่ยลงมาตามมันจะคู่กันอะตามกับตามตัว advance ซึ่ง advance ที่ราคาตรงนี้ก็ไม่ใช่ราคาที่ควรจะเป็น intouch ก็ด้วยเพราะนั้นก็ตัว intouch เนี่ยค่อยๆทยอยสะสมก็ได้สำหรับเงินปันผลค่ะแต่ว่าเขาจ่ายปีหนึ่งสองผลเองเหมือนกันเพราะนั้นก็จะได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งปีนะคะ intouch สำหรับครึ่งหลังปีนี้น่าจะจ่ายสักประมาณบาท50อ่ะค่ะก็เทียบกับราคาปัจจุบันเอาถ้าบาท50หาร46บาทก็ตกประมาณ 3% กว่าค่ะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวรอจังหวะแล้วเข้าไปทยอยสะสมนะคะแล้วก็รับปันผลไปสำหรับตัวนี้AOT ต้นทุน69.75 บาทอ้าวไม่ขึ้น AOT ต้นทุน69.75ตอนนี้62.50 ก็ยังดีนะคะที่แบบว่าขึ้นลงแรงเหมือนกันแต่มันก็ยังอยู่ในกรอบนะต่ำสุดก็เห็นแถวๆประมาณสัก60ค่ะวิ่งอยู่ประมาณ66อะไร67เลยประมาณนั้น60นานละค่ะแล้วก็
AOT เนี่ยบางคนบอกว่าตอนคือเคยคุยกับลูกค้าคุยกับนักลงทุนแล้วบอกว่าอุ๊ยเวลานักท่องเที่ยวจีนตอนนั้นน่ะที่เรามีปัญหาที่ภูเก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากสายขายสายการบินด้วยเราต้องขายสนามบินด้วยอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าไม่ใช่นะคะสนามบินเนี่ยเขากลายเป็นกินยาวอะค่ะอย่างที่ King Power หรืออะไรเขาก็ได้ค่าเช่าแล้วก็เวลาเครื่องบินลงเนี่ยไม่ว่าคนจีนนักท่องเที่ยวจะลดลงเนี่ยแต่สายการบินเขาไม่ลดไฟล์อะเพราะว่าถ้าเวลาเขาลดไฟล์แล้วเขาเอากลับมาไม่ได้เวลาเครื่องบินเขาจะจองใช่เวลาจะจองกับสนามบินทั่วโลกเนี่ยเขาต้องจองถ้าเกิดว่าเขาถอนออกเนี่ยคนอื่นแทรกเลยถูกต้องเพราะนั้น AOT ก็จะกินค่าธรรมเนียมเวลาเครื่องบินขึ้นลงนะคะอันนี้กลับกลายเป็นเสือนอนกินเพราะนั้นลงมาแถวๆ60บาทก็น่าสะสมอยู่ดีค่ะถ้างั้นต้นทุน6975ถ้ามีตังอยู่ลงแถว60ก็ถั่วไปค่ะนะคะโอเคSTI นี่รู้สึกจะเป็นหุ้นวันนี้เขาบอกว่าได้ราคาจองมาถามว่าจะยังไงดีตัดขาดทุนดีไหมStonehenge Inter Public Company Limited พี่ไม่ต้องขอโทษจริงไม่ได้ขายด้วยแต่ว่าไม่มีข้อมูลคือไม่ขายด้วยนี่สามารถพูดได้แต่ว่าจริงๆคนขายก็พูดได้นะแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีข้อมูลอันนี้เลยไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่าหุ้น IPO หลังๆมันไม่ค่อยเพิ่มกลายเป็นดราม่าไปใช่จริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าหุ้นตัวอะไรคือกลายเป็นนักลงทุนแบบติดภาพไปโดยที่แบบไม่ทันได้ดูแลพื้นฐานหรืออะไรตอนนี้ต้องการจะผมจำได้ว่าเมื่อหลายเมื่อน่าจะเดือนที่แล้วมั้งคือมีได้จะได้หุ้นจองนั่นแหละแต่ว่าผมก็ย้อนกลับถามไปบอกว่าแล้วมันจะเหนือจองไหมเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้แต่ปอมเห็นประวัติที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยไม่เวิร์กปอมยังพูดในรายการนะบอกปอมเออไม่เอาอ่ะค่ะมันกลายเป็นความมันเป็นการเป็นแบบเป็นความรู้สึกค่ะเป็นความรู้สึกแบบนั้นไปว่าโอ้ IPO เนี่ยเท่าไหร่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่4ละค่ะในช่วงประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่แบบวันแรกขาดทุนหมดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีตัวใหม่เข้ามาอันนี้คนก็จะกลัวกันอีก TQM ใช่มั้ยคะซึ่งแบบกลายเป็นว่าไม่ได้ดูไม่ได้แบบพื้นฐานแล้วล่ะไม่ได้สนพื้นฐานละอันนี้ก็เข้าใจได้มันเป็นความกลัวอย่างนี้ไปกลายเป็นแบบนี้ไปมันก็ทำให้หุ้นพื้นฐานที่แบบว่าเสียจังหวะไปในวันแรกแล้วหุ้นมันเสียทรงอะเวลาหุ้นมันลงมาแล้วมันต่ำจองมันจะงัดขึ้นยากอะคนแบบคือขาดความมั่นใจหลังจากนี้จะดีไหมคือทีนี้ต้องก็อยู่ที่พื้นฐานนะคะอยู่ที่กำไรออกมาละแล้วถ้ากำไรออกมาแล้วสามารถดึงความเชื่อมั่นกลับมาได้ตรงนั้นก็จะกลับมาเร็วอันนี้ต้องให้ระยะทางพิสูจน์ต้องให้ถูกต้องสุดท้ายก็คืออยู่ที่พื้นฐานอยู่ดีอยู่ที่พื้นฐานคืออะไรก็คือกำไรอะนักนะลูกค้าบอกว่าฐานก็อยู่ตรงพื้นนะพี่พื้นอยู่ตรงไม่ใช่ค่ะบอกว่าให้ดูพื้นฐานสุดท้ายต้องอยู่ที่กำไรคือหุ้นมันไม่มีทางจะลงไปได้ตลอดหรือขึ้นไปได้สุดท้ายมันก็อยู่ที่กำไรอะเป็นยังไงค่ะทีนี้ท่านที่ไปรับหุ้นจองมาก็ต้องอันนี้ต้องฝากความหวังไว้กับผลงานของเขาแล้วล่ะว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ขนาดไหนแล้วจะทำให้ราคามันตีตื้นกลับมาได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดทนไม่ไหวอันนี้แล้วแต่เลยนะเพราะว่าปอมก็เคยสมัยก่อนนู้นนานละเข้ามาจำได้จำยังจำชื่อหุ้นได้ทุกวันนี้ วันแรกเนี่ยต่ำจองเลยปอมก็ออกเลยเพราะว่าเราถือว่าเป็นการเก็งกำไรปอมถือว่าปอมเก็งกำไรตัวนั้นค่ะค่ะใช่อย่างของน้องปอมเนี่ยชัดเจนว่าเก็งกำไรหรือลงทุนระยะยาวอันนี้ต้องเอาให้ชัดก่อนใช่คือเราเข้าตัวนั้นเพราะอะไรปอมหวังอย่างเดียวเก็งกำไรเพราะฉะนั้นพอต่ำจองปุ๊บออกเลยค่ะค่ะอันนี้มีวินัยมากใช่ไม่งั้นมันก็จะจมอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นไงก็ไม่ถูกรู้ถูกกลางกันไปเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะกลับมาให้เราถึงแม้ว่าโอเคต้องใช้ก็อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกต้องใช้ผลการดำเนินงานพิสูจน์แต่ว่าณวันนั้นกว่าจะถึงประกาศผลดำเนินงานมันนานเนาะซึ่งเราก็ตั้งหลักอยู่แล้วเราไม่ได้ลงทุนนี่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรอกำไรสี่อันนี้ก็ลองฝากไว้กับคุณผู้ชมลองไปพิจารณาแล้วกันว่าจะตัดขาดทุนหรือว่าจะอดทนถือต่อไปและให้มันพิสูจน์ผลการดำเนินงานของตัวบริษัทเองออกมาและสะท้อนที่ตัวราคาหุ้นซึ่งอันนี้นี่มันเพิ่งอันนั้นไตรมาสที่4ใช่ไหมกว่าจะประกาศผลไตรมาสที่4ของปีนี้ก็คือปีหน้ากุมภาปีหน้ากุมภาจะทนถือได้ขนาดนั้นไหมแต่ว่าอย่าลืมว่ามกราตลาดอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่าสภาวะตลาดแบบนี้มันก็จะลามไปถึงมกราด้วยโอ้หลายปัจจัยเนาะลองคิดดูแล้วกันลองพิจารณาดูนะคะ
ให้กำลังใจก็อย่างนี้ไหมคะสมมติว่าอันนี้เผื่อไว้นะว่าสำหรับนักลงทุนถ้าจะดูการลงทุนในปีหน้าพยายามเหลือหุ้นในพอร์ตเนี่ยให้น้อยลงคือบางท่านที่เคยคุยเนี่ย อย่างลูกค้าหรือนักลงทุนบางท่านที่เอาพอร์ตมาให้ดูอย่างเงี้ยค่ะมี 3-40 ตัวอันนี้ไม่ไหวคือเราเองดูนี่ออนไลน์นะถ้า 3-40 ตัวอันนี้ต้องเป็นระดับบลจ.เขาดูกันหลายคนมีผู้จัดการกองทุนนะคะถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยให้มีน้อยตัวในพอร์ตแล้วก็มีดูเฉพาะหุ้นที่แบบโฟกัสอยู่แต่ในประเทศอ่ะเป็นโดเมสติกเป็นหลักๆเพราะว่าเศรษฐกิจปีหน้าที่มันจะโตได้เนี่ยมันจากการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาจากอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะส่วนหุ้นประเภทแบบเป็น global play เป็น cyclical เกี่ยวข้องกับการส่งออกเพราะเราบอกว่าจีนก็ไม่ดีอเมริกาก็ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันไปนอกประเทศเนี่ยเราก็ยังก่อนเราก็ดูแต่เฉพาะในประเทศก็เหลือให้มันน้อยตัวลงและกระจายความเสี่ยงเยอะๆหมายถึงว่าไปลงทุนในต่างประเทศบ้างถ้าท่านที่ได้ศึกษานะคะไปบ้างในบางประเทศบ้างอันนี้เป็นการกระจายแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่รู้จักไม่ศึกษาเอาก็ซื้อทองคำกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเวลาหุ้นไม่ดีหุ้นตกๆอย่างน้อยเนี่ยเรามีทองคำแล้วเราขายทองคำได้คล่องกว่าหุ้นเนี่ยเราก็ยังจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาเติมหุ้นใหม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเบรดพอร์ตนะคะแล้วถ้าดอกเบี้ยขึ้นไปถึงสักระยะนึงอาจจะกลางปีค่อนไปปลายปีอันนี้ค่อยเริ่มเข้าพันธบัตรค่ะโอเคอ่ะเซตเมื่อกี้ที่เห็นโบกๆนะลบแล้วนะเมื่อกี้ติดลบไปตั้ง4จุดเลยอ่ะดูเสียงคุณผู้ดำเนินรายการสิคะคือแบบเสียงไม่เหมือนตอนนั้นรีบเบรกหยุดพี่ปุ๋ยหยุดเดี๋ยวนี้เซตบวกแล้วถามว่าบวกเท่าไหร่0จุดบวกกระจึงนึงเอ้ยมันแบบมันเห็นสีเขียวแล้วมันรู้สึกสดใสเลยค่ะพี่สีเขียวนี่เป็นสีที่แบบว่าชื่นตาชื่นใจมากๆอ่ะต่อสวัสดค่ะสวัสดยังไม่มีก็กำไรก็ดีนะคะไม่ขี้เหร่แล้วก็อันนี้พี่ปุ๋ยเคยเอ๊ะอันนั้น MTC เนี่ยใช่ MTC อ่ะชอบสุดอยู่แล้วแต่ว่าสีสวัสดิ์ก็ไม่ได้ขี้เหร่ก็โอเคเลยการทำกำไรของเขาก็ดีแล้วก็ถ้าดูจากเนี่ยราคาตรงนี้ก็รับได้นะคะ45 46แถวเนี้ยก็เป็นโลของเขาละค่ะแต่ยานี้ก็ยังเป็นลักษณะของการซิกแซกขึ้นแล้วก็ธุรกิจไม่ว่าจะสีสวัสดิ์เมืองไทยลีสซิ่งก็คือเศรษฐกิจดีคนก็ต้องใช้เงินนะในต่างจังหวัดเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีก็ยิ่งต้องใช้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ยังดีอยู่ดีสำหรับสีสวัสดิ์หรือเมืองไทยลีสซิ่งแต่ว่าเพียงแต่เดี๋ยวนี้เขาชื่อเมืองไทยแคปิตอลและ MTC เพียงแต่ว่าที่ชอบตัว MTC มากกว่าตรงที่ว่าสาขาเขายังกระจายทั่วประเทศได้ไม่เต็มเท่าแปลว่าเขายังมีจุดที่ยังสามารถโตได้ไม่อิ่มตัวนะคะแล้วก็ในแง่ของหลังบ้านการเก็บตังค์การเก็บหนี้ NPL เขามั่นคงเขาแน่นNPL ต่ำฐานสำรองสูงแล้วก็คุณภาพนี่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าในแง่ของ MTC. กำไรค่ะในแง่ของกำไรสีสวัสดิ์ก็โอเคส่วนเมื่อกี้คุณบอมว่าอะไรนะไปทั้งนั้นไป MTC ก็น่าจะโอเคใช่ค่ะแต่ว่าก็กำไรแต่ว่าเขาถามสวัสดิ์มาเราให้ทั้ง2ตัวแล้วกันได้ ของสวัสดิ์นักวิเคราะห์ก็ทำราคาพื้นฐานไว้เดี๋ยวนะคะ53บาทค่ะสำหรับตัวสีสวัสดิ์ก็รับ45 46ได้นะคะส่วน MTC เนี่ยถ้าราคาพื้นฐานเนี่ย60บาทก็จะเห็นว่าอัพไซด์เยอะกว่าสำหรับตัวราคาก็ใกล้ๆกันนะเนี่ยใช่แล้วก็รับใกล้ๆกันใช่ไหมคะรับก็ใกล้ๆกัน45 46เหมือนกันค่ะโอเคแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะคะWHA ถามว่าต้นทุน4บาท18ณตรงนี้เลยไม่ขาดทุนนะถือต่อได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยแล้วก็ต้องธุรกิจอย่างเงี้ยต้องยาวพอปีหน้าเนี่ยรัฐบาล อะไรกับการลงทุนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะสอดคล้องกับ EEC ด้วยใช่ไหมคะก็แล้วเขาก็มีพื้นที่อยู่ใน EEC แล้วกำไรในไตรมาส4ก็จะดีมากๆแต่กำไรพิเศษที่ขายสินทรัพย์เข้ากองแต่เรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะอันเนี้ยคุยกันคือทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วในตลาดว่าเดี๋ยวกำไรไตรมาส4เขาดีนะเขามีกำไรจากการขายเข้ากองนะอะไรค่ะค่ะก็กำไรก็ดีแล้วก็ปีหน้าก็โตต่อระยะยาวๆก็ดีมีพื้นที่ที่เหลือขายอยู่ในตรงพื้นที่ EEC อยู่ก็ต้องเยอะราคาทาร์เก็ตที่นักวิเคราะห์ทำไว้ก็ประมาณสัก5บาทนู่นนะคะ5บาท5บาทกว่า5บาทต้นเลย
ถือไปจ้ะซิฟโก้นี่อันนี้เขาบอกว่าคุณมิตรบอกว่าซื้อมาวีคที่แล้วทุน9.40 บาทตอนนั้นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะงงอ๋อวันนี้ฟินันเซียไซรัสเชียร์ซิฟโก้ซื้อมาเมื่อวีคที่แล้วทุน9.40 บาทถือต่อได้ไหมครับได้ค่ะ ได้ค่ะเพราะว่าที่ลงมาเนี่ยก็1ตามตลาดค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของรถไฟที่เราเห็นพอประกาศไอ้เรื่องประกาศอันนี้ก็ประหลาดนะตอนที่ประกาศเรื่องเลือกตั้งคุณก็ลงไม่ใช่ประกาศเลือกตั้งแต่หมายถึงว่าพอชัดเจนขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณยิ่งลงพอปตท.สผ.ประกาศว่าชนะสผ.ลงพอรถไฟอันนี้พอเราเริ่มได้ยินแล้วว่าใครชนะลงหมดเลยตัวซิฟโก้เนี่ยแบ็คล็อกตอนนี้สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยแล้วเป็นต้นน้ำของการทำรถไฟรถอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าปีหน้าไอ้ที่ลงทุนกันที่บอกว่าจะลงทุนอันนี้มันมีจริงเราก็ถามผู้ประกอบการแบบอย่างซิฟโก้ว่าเห็นไหมเนี่ยที่แบบรัฐบาลไม่ได้หลอกเราไม่หลอกมันมีจริงมันมีงานจริงๆตอนนี้แบ็คล็อกแบบโอ้โหเต็มมือแบบแน่นมากนักวิเคราะห์เราก็ปรับกำไรกับปรับเป้าหมายบ่อยเหลือเกินเพราะว่าพอคือได้แบ็คล็อกมาทีนึงเป็นก้อนเยอะๆก็ต้องปรับให้เขาอะแล้วงานพวกนี้มันไม่ได้งานแบบนานนะคะรีบทำ3เดือนก็เสร็จแล้วแล้วก็เก็บตังค์ทำศพทำแล้วเก็บตังค์ทำแล้วเก็บตังค์อย่างเงี้ยก็ได้ตังค์มาก่อนล่าสุดเนี้ยปรับเป้าขึ้นไปเป็น11.60 บาทนะคะปรับกำไรขึ้นไปด้วยถือได้ค่ะที่ลงมามันไม่ใช่เรื่องของพื้นฐานเลยค่ะตรงนี้อยู่ที่ 8.85 ที่เป็นโลของวันนี้อยู่ตรงเส้นสักเส้น200วันใช่ควรจะต้องมีเด้งแล้วต้องเด้งถ้างั้นตรงเนี้ยถั่วได้ไหมคะเพราะว่าจะได้ดึงต้นทุนมาได้ถั่วได้นะจ๊ะได้ค่ะค่ะECF บอกว่าจะเก็งกำไรแบบว่าสั้นๆชั่วคราวเข้าราคาไหนดีตอนนี้มันนิ่งมากเลยอ่ะถ้าดูอย่างนี้จะไม่เข้าเลยอะค่ะถ้าสำหรับอันนี้ต้องแล้วแต่แล้วนะคะเพราะว่าเก็งกำไรสั้นมากคือกรอบยังไม่ชัดเท่าไหร่รับความเสี่ยงยังไง1ช่องออกไหมหรือ2ช่องอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าดูลักษณะการเล่นอย่างนี้แล้วนะคะจะไม่กล้าถ้าในแง่พื้นฐานก็เรียนตามตรงว่าไม่ได้เข้าใจธุรกิจเขาดีทราบแต่ว่าคือก็ทราบจากการอ่านไม่ได้เคยไปคุยว่าขายอะไรตอนนี้กำลังจะไปทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังจะเพิ่มทุนไปสวอปหุ้นไปทำธุรกิจทางไอทีเขาทำหลายอย่างมากเลยพี่ค่ะมันต้องคือไอ้เฟอร์นิเจอร์ก็ยังทำอยู่แต่จะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เขาผมชอบเฟอร์นิเจอร์เขานะที่บ้านก็ใช้ไงมันบอกไม่ถูกว่าชอบแต่ว่าเขาก็อย่างว่าเนาะมันก็ต้องมีการขยับขยายเพราะแค่เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวไม่รอดก็ต้องมีค่ะก็เป็นการใช่กระจายความเสี่ยงไปอะค่ะอันนั้นคือในส่วนของพื้นฐานแต่พอมาดูราคาหุ้นว่าใครบ้างที่เล่นหุ้นคือคนที่เล่นหุ้นขนาดนี้แล้วดูแบบดูวันที่ลงมาฟลอร์แต่ละครั้งนะเดือนตุลาวันที่10ซึ่งวันนั้นพอกลับไปเซิร์ชข่าวก็ไม่มีข่าวอะไรนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันเนี่ยลงมาเกือบ2ฟลอร์เกือบจะ3ฟลอร์เขาก็ชี้แจงกลับออกมาแล้วนะค่ะแต่หุ้นก็ยังจะลงแล้วพอไปต้นปีสักประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปลายๆวันที่26อันนั้นก็ลงมาอีกนะคะโดยที่แบบเรารู้สึกว่ามันแบบลงแรงไปไหมอ่ะหุ้นมันใครมาทำอะไรไม่รู้ไม่กล้าเนาะแล้วแต่คุณผู้ชมเนาะแต่ว่าคือแม้กระทั่งเทคนิคเองยังแบบอย่าดีกว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าคุณผู้ชมอ่ะ PTG ต้นทุน11บาทค่ะตอนนี้9.05 บาทต้นทุน11บาทปั๊มน้ำมัน PTG 11ก็พอได้นะคะเพราะว่าธุรกิจเขาก็อย่างน้อยก็เจอบอททอมแล้วแต่ว่าจะกลับไปฟื้นเหมือนเดิมนี่ยังไม่ใช่ค่ะต้องใช้เวลาเป็นสักปีนึงเกือบปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวแต่มันก็ไม่แย่เท่ากับไตรมาส3แล้วตอนไตรมาส3นี่แบบน้ำมันก็ลงค่าการกลั่นก็แย่อย่างเงี้ยค่ะไตรมาส4จะค่อยๆฟื้นมา11บาทก็ยังขาดทุนอยู่นิดหน่อยน่าจะมีโอกาสได้เห็น11บาทขึ้นไปอ่ะ11ถือว่าไม่อยากเลยเพราะมันไม่ต่างเยอะมันไม่ต่างเยอะแล้วเกรงว่าเงินจะจมด้วยอ่ะค่ะถ้างั้นไม่ถัวถืออดทนรอ11บาทนะคะค่ะก็มองแถวๆ11 12บาทอ่ะแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะยังไม่มีแลนด์แอนด์เฮาส์ก็ปันผลดีนะคะเป็นตัวใหญ่ที่ปันผลดีทีเดียวต่ำ
10บาทนี่ก็ถือว่าเซฟจนไม่รู้จะเซฟยังไงละสำหรับแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์เรามองสัก13บาทได้แล้วก็ปันผลเนี่ยคิดว่าน่าจะจ่ายมันสัก70สตางค์ปีที่แล้วจ่าย3หรือ75ปีนี้ก็ประมาณ70ตังค์ถึง75ตังค์ค่ะนะคะต่อปีก็คิดเป็นเท่าไหร่ละ0.7 หาร10นี่ก็ 7% แล้วนะคะก็ถือรับปันผลได้แล้วก็ราคาก็ลงมาแถวๆถ้าดูโลเดิมก็หลุด10บาทไปไม่เท่าไหร่ละค่ะ9.55 9.5 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับซื้อสะสมได้ค่อยๆทยอยทีละนิดทีละหน่อยต่ำกว่า10บาทน่าสนใจนะคะKCE เนี่ยพี่ปุ๋ยก็เพิ่งบอกไปบอกว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับส่งออกพวกที่เกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะอย่าเพิ่งใช่แล้วสำหรับตัว KCE เนี่ยอาจจะต้องให้เวลาเขาจนถึงประมาณไตรมาส2ปีหน้าพอดีมันมีเรื่องอื่นคือธุรกิจเขาจะเกี่ยวข้องกับรถยนต์ใช่ไหมทำพวกแผ่น PCB เข้าไปในธุรกิจรถยนต์แล้วก็ธุรกิจพวกรถยนต์น่ะคือคุยมันจะมีภาษาเทคนิคเยอะเดี๋ยวจะงงคือรถยนต์ในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่าง Ford GM อะไรพวกนี้ค่ะเขาตอนนี้เขาเกิดการปรับตัวกันใหม่เพราะว่าทางยุโรปเขาเข้มขึ้นเวลาจะส่งเข้าไปขายในประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยอยากจะให้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนโมเดลหรืออะไรทุกอันจะต้องมีเกิดการตรวจสอบแล้วก็ต้องมีเซอร์ติฟิเคชันเหมือนใบมาตรฐานทุกๆอันแล้วรถที่ขายในเมืองนอกไม่เหมือนรถที่ขายทางฝั่งเอเชียของฝั่งเอเชียเนี่ยเราจะมีรถแล้วอีกสักปี2ปีแล้วก็จะมีไมเนอร์เชนสำหรับรุ่นหนึ่งแล้วก็เวลาเปลี่ยนก็มีอยู่แค่นี้ค่ะไม่มีแต่ของเมืองนอกเนี่ยรถเนี่ยจะมีแบบออปชันเยอะมากเดี๋ยวเบาะหนังเบาะไม่หนังเบาะผ้าเกียร์กระปุกหรือไอ้ที่หุ้มเป็นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกเวลาเปลี่ยนทุกอันเนี่ยต้องได้รับอย่างน้อยต้องมีใบเซอร์ทุกอันเพราะนั้นเขาจะต้องผ่านการตรวจสอบแบบทุกชิ้นยิบตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นของการปรับตัวแบบนั้นมันก็เลยทำให้ยอดออเดอร์ที่จะมาถึง KCE เนี่ยถูกต้องเพราะเขาต้องตรวจสอบทุกอย่างก่อนใช่แล้วต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนอันนี้ถึงจะส่งคำสั่งซื้อมาใหญ่ให้ผลิตอะไรนู่นนี่นั่นก็ต้องรอไตรมาสหนึ่งถึงคือทางบริษัทยี่ห้อรถอ่ะค่ายรถก็อยากขายแหละเพราะฉะนั้นเขายิ่งต้องทำให้เร็วก็คิดว่าไตรมาส1หรือว่าอย่างมากก็ไตรมาส2นะต้องจบให้ได้ละออเดอร์ค่อยมาหา KCE สักประมาณปลายไตรมาส2ถึงไตรมาส3เป็นต้นไปถ้างั้นถ้ายังไม่มีเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนใช่ยังไม่เข้าใช่เพราะว่าต่อให้สมมติเด้งใช่ไหมคะเวลาคุณเด้งก็ลงอันไหนลงมาเยอะก็เด้งขึ้นไปเหมือนกันก็เด้งเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอขึ้นไปมันจะถูกจำกัดด้วยภาพของฟันดาเมนทัลเป็นแบบนี้ซึ่งนี่นะนักวิเคราะห์เราทำราคาแค่37เองอะ37ตอนนี้28ค่ะแต่ว่า37นี่คือสิ้นปีนะในอีก6เดือนข้างหน้าอาจจะยังไม่ค่อยกระดิกไปไหนนะอ๋อนี่คือสิ้นปีหน้าใช่ไหมพี่สิ้นปีหน้าอีกไกลไม่ใช่สองไปมันนะโอเคถ้างั้นใจเย็นๆรอก่อนนะคะอ่ะไทยออยต้นทุน68บาทจะถัวดีไหมหรือว่าจะช็อต against port ดีต้นทุน68ตอนนี้65 25เหรอถ้าช็อต against จากตรงเนี้ยไม่กล้าไหมเดี๋ยวก่อนนะ68ก็เกือบ78ใช่แต่สิ่งที่จะเจอก็คือว่าไตรมาส4ค่าการกลั่นก็แย่แล้วใครก็บอกอย่างนั้นแล้วเนี่ยแย่แบบแย่มากด้วยปกตินะค่าการกลั่นโดยเฉลี่ยก็สักจะประมาณสัก6เหรียญค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันอยู่เลข2อ่ะ2กว่า 2.8 อะไรเงี้ยซึ่งมันต่ำมากแล้วก็เจอสต็อกลอสเข้าไปอีกมันก็ไม่ค่อยสวยอ่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ในราคาแล้วล่ะเพราะเราก็เห็นค่ากันกันกันทุกวันเห็นราคาน้ำมันกันทุกวันค่ะถั่วนี่คือไม่กล้าถั่วแน่ๆค่ะค่ะกลับไปดูที่ดิวิเดนเป็นยังไงคะพี่ช็อตอะเกนกล้าไหมยากละเพราะว่ามันลงมาเยอะมันลงเรื่อยๆมันยังไม่เห็นจุดที่มันจะกลับหัวขึ้นนะพี่คือซื้อนะไม่ซื้อแน่ๆตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ซื้อถั่วยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็อย่างที่ปอมบอกไว้ว่ามันติ่งลงเรื่อยๆใช่ไหมถ้าช็อตอะเกนไหมถ้าช็อตอะเกนนะพี่คือถ้าออกตรงนี้แล้วเราก็ไปรอรับข้างล่างเนาะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะข้างล่างแต่ขนาดเดียวกันก็ใกล้จะรีบาวถ้างั้นถ้ากลับไปดูดิวิเดนเขาล่ะคะป
ีนี้น่าจะได้สัก4บาท2ปีที่ผ่านมาจ่าย4บาท50ปีนี้น่าจะสักประมาณ4บาทสำหรับตัวท็อปอะค่ะก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณเท่าไหร่นะ 6% ท็อปที่เขาจ่ายปันผลอยู่แล้วถ้างั้นประมาณ 6% เราทนถือไหมพี่มันแค่ไตรมาส4ใช่ไหมคะต้นทุนเท่าไหร่นะใช่ค่ะ68 68ก็ไม่ได้เยอะจากตรงนี้เท่าไหร่เนาะถ้างั้นทนถือไปมาแล้วก็รับดิวิเดนด์ไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวว่ากันปีหน้าอะไรอย่างนี้ถ้าทนรับดิวิเดนด์ก็สักประมาณโอ้เมษาเลยนะแต่ว่าไปมันก็หลุดเอาก็ปันผลส่วนใหญ่ประกาศงบประกาศงบปลายกุมภาประกาศดิวิเดนด์เดือนมีนาแล้วก็รับปันผลเดือนเมษาถึงพฤษภาถ้าช็อตเอเกนส์ไปเจอโลเดิมของปี2016คือประมาณ60บาท60 61ค่ะก็ถ้าจะลองเสี่ยงดูวัดกับราคาน้ำมันด้วยนะคะคือถ้าน้ำมันยังจะดิ่งลงไปอีกก็อาจจะได้เห็น60ต้นสำหรับตัวท็อปค่ะยากนะยากยากสำหรับคอมโมดิตี้เพราะเราไม่ได้เล่นคนเดียวเล่นกันทั่วโลกหรือว่าเราจะออกไปเลยแล้วน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะหลุด50ได้เท่าไหร่50มันแน่นมากปรากฏ 2-3 วันนี้มันก็หลุด50แล้วถ้ามันรีบกลับมายืนกลับไป50ได้มันก็จะโอเคละท็อปก็จะหยุดไหลแต่ดูถ้าจะยากไหมเนี่ยมันต้อง46แล้วเนี่ยน้ำมันเมื่อคืนใช่40ออกเลยไหมพี่ งั้นออกไหมได้ยอมขาดทุน3บาทใช่ไหมคะยอมขาดทุน3บาทก็ได้เพราะดูคือดูขึ้นนะคงยังไม่ขึ้นนะยกเว้นภาพตลาดโดยรวมรีบาวน้ำมันรีบาวอย่างเงี้ยดีดเลยดีดแรงด้วยเพราะเท่าจะว่าไปนะก็ต่ำกว่าพื้นฐานอยู่เยอะเอาไงล่ะเนี่ยยากละถ้าช็อตอะเกนก็เสี่ยงหน่อยแต่ดูลงมากกว่าดูขึ้นแต่ลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกละแต่ถ้าตลาดรีบาวเลยมันก็ปึ๊ดขึ้นไปเลยนะคะรีบาวงั้นเอารอแล้วกันมาขนาดนี้มันก็ไม่ได้ห่างจาก68สักเท่าไหร่ยากคุณผู้ชมลองนี่เราให้หลายมุมหลายด้านนะคุณผู้ชมลองกลับไปพิจารณาดูนะบ้านปูค่ะต้นทุน18บาทจะเปลี่ยนตัวดีไหมหรือจะขายออกดีบ้านปูต้นทุนเท่าไหร่นะคะ18ค่ะ18หรอเขาทำโลไว้16บาท10อย่างน้อยตรง16บาท10ก็รออีกนิดไหมอีก20ตังค์เขาควรจะต้องมีเด้งนะเขาไม่ได้แย่กำไรไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรควรจะต้องมีเด้งแล้วก็ถ้าอยากจะออกก็ไปขายประมาณตรงช่วงจังหวะตรงเด้งตรงนั้นนะคะบ้านปูตลาดโดยรวมด้วยจริงๆอ่ะเนี่ยมันก็พยายามจะแบบดันขึ้นมา1582แล้วพยายามจะแบบ1585อะไรอย่างเงี้ยค่ะลงไหนถ้ายังยืนได้อย่างที่บอก1595ได้อย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะกลับมา 1,600 แล้วก็อย่างน้อยกลับมาเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างอ่ะไม่ใช่ไซด์เวย์ดาวแบบนี้เพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วเคยลงมันก็จะรีบาวปุ๊บกลับขึ้นมาเร็วเลยอย่างน้อยกลับขึ้นมาตั้งปักหลักตั้งหลักก่อนนะคะถ้างั้นก็รอลุ้นอีกนิดนึง1 16บาท10ลุ้นเด้งเด้งเท่าไหร่ลุ้นเด้งแล้วก็ไปค่ะออกตอนเด้งอะไรนะเด้งเด้งเท่าไหร่17 17 18ก็มีโอกาสนะ18บาทอะค่ะค่ะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตัวตรงนั้นเนาะค่ะถ้าสมมุติไปยาวๆแบบ3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยถ่านหินเนี่ยไม่ค่อยจะอยากจะให้อยากจะให้เข้าไปนะเพราะว่าตัวบ้านปูเองเขาก็ยังขยายไปลงทุนปลายน้ำลงไปก็คือไปลงทุนโรงไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าค่ะเราก็ไปซื้อถ้าอย่างนั้นเราก็ไปซื้อ BPP ดีกว่าใช่ไหมคะถ้าเราชอบครอบครัวนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้านึกภาพอย่างภาพอันนี้เป็นเรื่องของ global แล้วว่าง่ายๆเลยเมืองไทย 5-6 ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ๆเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เกิดขึ้นทั่วโลกเองเนี่ยพอหมดสัมปทานหรือหมดสัญญานะโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาก็จะแบบก็ปิดกันไปเลยแล้วก็ทดแทนด้วยพลังงานในรูปแบบอื่นค่ะก็จะเป็นลักษณะมากกว่านะคะค่ะ
ตอนนี้หมดเวลาแล้วเซ็ตอินเด็กซ์นะคะ 1,582.49 จุดติดลบไป 0.70 จุดหรือว่า 0.04% พยายามมากเลยเนี่ยก็เอาใจช่วยเลยค่ะโอเคเอาละค่ะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus นะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็ครบถ้วนกับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ปุ๋ยค่ะขอบคุณเช่นกันแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะก็เอาใจช่วยทุกๆท่านนะคะรีบาวออกนะคะพูดเหมือนเมื่อวานนี้เลยรีบาวก็ออกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองดูหาความรู้ช่วงนี้ถ้าไม่ได้มีมือว่างอยู่เนี่ยไปหาความรู้กันก็ได้นะคะเก็งกำไรสั้นๆก็ได้เดี๋ยวลองไปดูว่ามันมีตัวไหนที่มันจะพอเก็งกำไรสั้นๆอะไรได้บ้างนะคะคุณผู้ชมก็เอาใจช่วยทุกๆท่านนะคะสู้ๆเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group